39. ยอดคนในห้องลับอรุณรุ่งหมอกอรุณเพิ่งลอยขึ้นจากทางเดินรอยกรวดกวยใต้โล่พอลดเลี้ยวเข้าตรอกขวามือก็เหลือบเห็นประตูที่คุ้นเคยบานหนึ่งหมายความว่าตนเคยเข้าสู่ประตูบานนี้แต่ตนปราศจากผู้คุ้นเคยภายในเมืองแม้สักคนเดียวยิ่งไม่รู้จักครอบครัวใดชัดๆกวยใต้โลกกบคิดเล็กน้อยพลันนึกออกในบัดดล เมื่อตอนกลางวันตนเคยบุกรุกเข้าประตูบานนี้เพื่อไล่ล่าตามคนหน้าฟีดานั้นตอนนี้สามีที่หน้าเหลืองซีดนั้นมีทราบกำลังประกอบเรื่องที่ทำให้มันหน้าเหลืองซีดอยู่หรือไม่ก๋วยใต้โลกขบคิดเล็กน้อยแล้วมุ่งหน้าสืบต่อเลี้ยวขวาอีกคราตรอกสายนี้กลับสะอาดสะอ้านแม้เป็นยามรุ่งอรุณยังจุดโคมไฟอยู่หลายดวงบนโคมไฟกลับเขียนข้อความว่า เิ้วเฮียงอีตึกรั้งสุขสรรที่แท้รังของบวยลังโกเนี้ยอยู่ในตรอกนี้เองน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสาะหาโงครานแขนขาวผ่องของบวยลังมีแน่นักว่าถูกผู้อื่นใช้ต่างหมอนหนุนแล้วกล้วยใต้โลจึงไม่ล่วงล้ำเข้าไปเร่งฝีเท้าเร็วกว่าเดิมเลี้ยวขวาอีกคราทีนี้เป็นถนนใหญ่แล้วเดินเรียบถนนสิบกว่าก้า ก็เหลือบเห็นร้านสะเบียงกลางนั้นด้านตรงข้ามเยื้องเฉียงเล็กน้อยคือร้านหวยปิงเลา้ากลวยใต้โล่พลันจมอยู่ในพวังครุ่นคิดตึกแถวที่ดรุณีน้อยพำนักหากเป็นแถวที่หนึ่งห้องหับของสามีภรรยาคู่นั้นนับเป็นแถวที่สองที่ตั้งของตึกร้งสุขสรรเป็นแถวที่สาตึกแถวสะบียงกลางนี้ย่อมเป็นแถวที่สในห้องหับทั้งสี่แถวล้วนมีครอบครัวหนึ่ง มีส่วนสัมพันธ์กับคนหน้าฝีดาษนั้นหรือดรุณีน้อยนั้นล่วงรู้ความลับใดแต่ไม่สะดวกกับการม่งบอกจึงบอกใบให้ตนลดเลี้ยวขวาหรือนางจงใจหลบซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาพบผ่านกวยใต้โลเป็นพิเศษหรือทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแผนซึ่งคนหน้าฝีดาษวางไว้ทันใดกวยใต้โลฉุกคิดว่าตึกทั้งสี่แถวปลูกสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า อย่างนั้นหว่างกลางของตึกแถวย่อมมีพื้นที่ว่างอยู่แห่งหนึ่งกล้วยใต้โล่ใจเต้นระทึกขึ้นคำนึงในใจจงใจก่อสร้างเป็นรูปลักษณะเช่นนี้หรือมีสาเหตุพิเศษพิสดารใดเคลือบแฝงพอระแวงสงสัยพลันลอยตัวทยานขึ้นบนหลังคาร้านค้าสเบียงกลางทันทีช่วงแรกของร้านสเบียงกลางเป็นหน้าร้านช่วงหลังเป็นลานตึกสองฝ้าข้างลานตึกเป็นห้องหับ คล้ายมีคนพำนักช่วงท้ายสุดเป็นคลังกักตุนสเสบียงกวยใต้โล่พุ่งปราดถึงหลังคาห้องกักตุนเห็นว่างกลางของตึกแถวทั้งสี่แถวยังมีห้องหับอีกหนึ่งหลังจริงๆตึกทั้งสี่แถวคล้ายกำแพงสี่ด้านล้อมห้องหับหลังนี้ไว้กึ่งกลางดังนั้นห้องหลังนี้ทั้งไม่มีทางและไม่มีประตูใหญ่ในใต้ล่าไหนเลยมีคนปลูกห้องหับอยู่สถานที่เช่นนี้ หรือเจ้าของห้องหลังนี้คือคนหน้าฝีดาดนั้นมันปลูกสร้างห้องหับในตำแหน่งเช่นนี้ยอมต้องจ่ายค่าทดแทนอย่างใหญ่หลวงแต่สืบเนื่องจากใดกันห้องหับนี้เร้นลับสุดยอดจริงๆคนหน้าฝีดาษฉนัยทิ้งเบาะแสให้ตนสืบสอบพบก๋วยใต้โลกคบคิดไม่เข้าใจได้แต่กระโดดลงไประหว่างห้องกักตุนสเบียงกับห้องหับเหล่านี้ยังมีกำแพงชั้นหนึ่ง หลังกำแพงเป็นร่องสวนดอกไม้แคบยาวสายหนึ่งยามนี้ดอกไม้ผลิยังไม่โรยรากระจายกลิ่นหอมซาบซ่านอยู่ท่ามกลางหมอกอรุณถัดไปเป็นทางระเบียงอรุโน่ไทยพอดีส่องต้องพื้นระเบียงที่สะอาดสะอ้านไร้ฝุ่นละอองรอบบริเวณสงบสงัดปราศจากซุ้มเสียงแม้แต่สายลมก็มีอาจโชยพัดถึงที่นี้บุญคุณความแค้น รักโลกโกรธหลงในโลก,กียวิสัยก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงมีแต่บุคคลที่เห็นซึ้งถึงแก่นแท้ของชีวิตจิตใจสงบดุดน้ำในบ่อจึงพำนักอยู่ที่นี้ได้หรือสถานที่นี้มิใช่ที่พำนักของคนหน้าฝีดาษนั้นยามนั้นสุดทางระเบียงปรากฏคนผู้หนึ่งสาวเท้ามาอย่างแผ่วเบานั่นเป็นดารณีสาวสครานสวมชุดขาวสะอาด ไม่แต่งแต้มเครื่องประทินโฉมมือถือภาชนะใบหนึ่งสองเท้าเพียงสวมถุงเท้าขาวคล้ายเิ่งเกรงว่าเสียงฝีเท้าจะเหยียบย่ำความสงบเหนือวิสัยแตกสลายหากไม่ใช่นางพลันเหลียวหน้ามองมาอย่างกลวยใต้โลกกลวยใต้โลกถึงกับแทบจดจำนางไม่ออกตรุณีสงบสมถานี้กลับเป็นบวยหลังโกนี้ที่เมื่อคืนตกแต่งประทินโฉมราวนางปีศาจนั้น นางพบเห็นกล้วยใต้โลกชัดๆกลับคล้ายมองไม่เห็นก็มีปานก้มศรีรษะเดินสืบต่อผลักประตูบานหนึ่งสาวเท้าเข้าไปยังแผ่วเบาที่นี้เป็นเขตห่วงห้ามมีให้คนภายนอกบลุกรุกล่วงล้ำชัดๆกลับไม่มีผู้ใดแยแสสนใจกล้วยใต้โลกคล้ายไม่มีบุคคลเยี่ยงตนดำรงอยู่ก็มิปานห้องหับนี้พำนักด้วยบุคคลเยี่ยงไรพวกมันมีเจตนาฉันใดต่อตน กวยใต้โล่ตะลึงลานอยู่ครู่ใหญ่พลันก้าวยาวๆขึ้นสู่ทางระเบียงภายในห้องมีว่าพำนักด้วยผู้คนหรือปีศาจต,ตนจะอย่างไรต้องเข้าไปชมดูแต่เพิ่งก้าวเท้าขึ้นไปต้องหดกลับมาทางระเบียงนี้วาววับราวกระจกรองเท้าตนกลับแปดเปื้อนด้วยดินโคลนหากว่าเหยียบเท้าลงไปแม้ตนก็ไม่สบายใจอยู่บ้างดังนั้น ก๋วยใต้โลดถอดรองเท้าออกหลงเหลือแต่ถุงเท้าผลักประตูสาวเท้าเข้าไปภายในห้องกับเวงวางว่างเปล่าปราศจากโต๊ะเตียงเก้าอี้มีมีฝุ่นละอองแม้สักจุดเดียวบนพื้นปูเสือ่อผืนหนึ่งบนเสื่อคลุมไว้ด้วยผ้าห่มขาวสะอาดคนผู้หนึ่งนอนอยู่ในผ้าหม่มทั่วทั้งห้องอบอวลด้วยกลิ่นยาแสดงว่าคนผู้หนึ่งป่วยเป็นโรคสาหัส ดรุณีชุดขาวผมยาวสยายปรับบานางหนึ่งหันหลังให้กับกวยใต้โลกคุกเข่าอยู่ข้างกายคนผู้หนึ่งป้อนยาชามที่บวยหลังส่งมาให้อย่างแช่มชา้าแต่บวยหลังหันหน้ามายัางกวยใต้โลชัดๆสีหน้ากลับปราศจากความรู้สึกใดๆคล้ายไม่ได้ยึดถือฝ่ายตรงข้ามเป็นคนมีชีวิตกวยใต้โลถึงกับคิดใคร่ตะวาดถามนางดวงตานางงอกเงยอยู่บนใบหน้าหรือไม่ แต่ภายในห้องสงบสงัดไปเงียบสงัดราวกับตำหนักเทพเจ้าจนผู้คนต้องสงบปากคำมีคาดดารุณีชุดขาวผมยาวสายายพลันกล่าวว่ารีบเข้ามาปิดประตูลงอย่าได้ปล่อยให้ลมพัดเข้ามาฟังจากถ้อยคารมคล้ายทราบแต่แรกว่าก๋วยใต้โลต้องรุดมาเรากับยึดถือก๋วยใต้โลเป็นคนในครอบครัวก็มีปาน ลมหายใจกลวยใต้โลแทบชะง,งักขาดท่วงนั่นกลับเป็นซุ้มเสียงของอี้ฉิกหรือดารุณีชุดขาวนี้คืออี้ฉิกประตูปิดลงแล้วกลวยใต้โล่กลับยืนเสื่อมซึมราวรูปปัน้นเบิกตาจนกลมกว้างจับจ้องมองเงาหลังดารุณีชุดขาวเงาหลังนางอ่อนแอ่แบบบางผมเผ้าดำคลับคล้ายทานน้ำตกสยายลงปกคลุมสองบาแต่กลับไม่อาจเห็นโฉมหน้านางในที่สุด คนไข้ดื่มยาหมดสิ้นหลมกายลงนอนดังนั้นจึงสามารถเห็นผมเผาขาวโพลงทั่วศีรษะได้ดารุณีชุดขาวค่อยๆวางชามลงดึงผ้าห่มขึ้นท่วงท่านั้นทั้งสนิทสนมทั้งเขารพรักทั้งอ่อนโยนนุ่มนวลชายชารานี้เป็นใครนางฉนัปรนิบัติมันปาน,นี้ชายชาราไอเบาๆกล่าวว่ามันมาแล้วหรือ ดรุณีชุดขาวผงกศศีษะรับชายชรากล่าวว่าเรียกมันเข้ามากระแสะเสียงท่านแม้แผ่วล้าแต่กลับทรงอำนาจอย่างบอกไม่ถูกดรุณีชุดขาวเบือนหน้ามาช้าๆในที่สุดกวยใต้โล่เห็นโฉมหน้านางแล้วพริบตานั้นในใต้ล่าคล้ายเพียงหลงเหลือพวกตนทั้งสองเท่านั้นอี่ชิกอี่ชิกกวยใต้โล่ร่ำร้องในใจ น้ำตาระอุ่อนคล้ายกับจะทะลักจากเบาเสียงร่ำร้องของกวยใต้โลแม้ไม่เปล่งวาจาแต่อี้ฉิกล้ายได้ยินและมีแต่นางจึงสามารถได้ยินดวงตาอี้ฉิกล้ายเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำหลังจากผ่านความลำบากยากเข็ญต่างๆการทดสอบนานับประการกวยใต้โลนับว่าพบพาน,นางอีกแล้วน้ำตาตนไหนเลยไม่เอ่อคลอหน่วย ใบหน้าอี้ฉิกตราศจากแววแง่งอนทุกสนของการก่อนสีหน้านางตอนนี้มีแต่ความรักจากแก่นแท้ของหัวใจใบหน้านางไม่สกปรกมอมแมมเยี่ยงการก่อนแต่กลับซูบซีดอิดโรยเป็นความงามที่ผู้พบเห็นต้องใจแหลกรานสลายแสดงแน่ชัดนางก็เผชิญกับการเคี่ยวเข็นกัดกร่อนและความเจ็บปวดรวดร้าวใจมาที่ไม่แปรเปลี่ยนคือดวงตาอี้ฉิก ดวงตานางยังคงสุขใสกระจ่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกระไรปานนั้นแต่นางชไหนก้มศรีรษะหรือนางอดหลังน้ำตาไม่ได้ในที่สุดอี้ฉิกเช็ดคราบน้ำตาเงยหน้าขึ้นกวักมือต่อก,กวยใต้โลกกล่าวว่าท่านเข้ามาสายตาก,กวยใต้โลกยังจับจ้องอยู่ที่ใบหน้านางคล้ายถูกวิชามายาศาสตร์ใดสะกดไว้สาวเท้าเข้าหาที่ลกเก้า อี่ฉกิก้มศรีรษะลงสองข้างแก้มคล้ายแดงระเรื่อการก่อนใบหน้านางก็เคยแดงระเรื่อเช่นนี้แต่กวยใต้โลไม่ได้ครุ่นคิดมากความตอนนี้กวยใต้โลถึงกับคิดใคร่ตบหน้าตนเองสักหลายฉากก่อนหน้านี้ตนฉไหนดูไม่ออกว่านางเป็นอิสตรีชายชาราพันกล่าวว่าเจ้าเข้าใกล้มากกว่านี้กวยใต้โลมิได้ยินนอกจากนางแล้ว ตนไม่ได้ยินวาจาผู้ใดทั้งสิน้นอี้ฉิกคบริมฝีปากกล่าวว่าท่านไม่ได้ยินวาจาบิดาข้าพเจ้าก๋วยใต้โลงงงันวูบจึงกล่าวท่านท่านผู้เท่าเป็นบิดาของท่านอี้ฉิกระงกศีรษะรับก๋วยใต้โลกสาวเท้าเข้าใกล้ทันทีก๋วยใต้โลกน้อยครั้งจะปฏิบัติตามวาจาผู้คนแต่สําหรับกับบิดาอี้ฉิกย่อมอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ ชายชราสามารถเห็นกวยใต้โลแล้วกวยใต้โลก็เห็นโฉมหน้าชายชราชัดตาปริบตานั้นถึงกับตะลึงลานกับที่ในใต้ล่ามีโฉมหน้ามากมายหลายแบบบ้างยาวบ้างกลมบ้างคมคายบ้างอับปะลักบ้างยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างบูดบึง้งรากับผู้อื่นติดหนี้สินมันสามหมื่นตำลึงแต่กวยใต้โลไม่เคยเห็นโฉมหน้าเยี่ยงนี้มาก่อน วิจารณ์ตามความสัตว์นี่ก็มีอาจนับเป็นใบหน้าผู้คนหากแต่เป็นกะโหลกศรีรษะอันหนึ่งบนใบหน้าสี่เหลี่ยมหลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกชั้นหนึ่งกลับมีรอยแผลเป็นอยู่สองสายกรีดเป็นรูปกากระบาดเส้นสายมือกรีดผ่านดวงตาจมูกจดมุมปากเส้นขวามือผ่านแก้มขวากรีดดั้งจมูกขาดจากการถึงริมใบหูดังนั้นใบหน้านี้ จึงจำแนกเขาของจมูกไม่ออกเพียงหลงเหลือดวงตาคู่หนึ่งรอยแผลเป็นนี้มีทราบกรีดไว้ตั้งแต่เมื่อใดแต่ยังคงแดงฉานราวชชลมด้วยโลหิตตัดกับใบหน้าอันผอมซูบซีดขาวคล้ายกับเป็นยันเอเวจีชายชารานี้คล้ายมีชีวิตอยู่ในนรกเอเวจีก็มิป่านกวยใต้โลมิกล้าชมดูดวงตานี้สืบต่อแต่มิอาจหลีกเลี่ยง ทังไม่แสดงท่าทีชิงชังรังเกียจหรือประวัติร้านพรึงเนื่องเพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นบิดาของอี้ฉิกชายชาราลีตาจ้องมองกวยใต้โลนิ่งนานจึงกล่าวเจ้าคือกวยใต้โล่ถูกแล้วเจ้าเป็นสหายสนิทของทิดาเรามิผิดเจ้าคงเห็นว่าใบหน้าเราอับปลักษหน้าสะพึงกลัวกวยใต้โลเงียบงันเล็กน้อยจึงกล่าวถูกแล้ว ชายชาราส่งเสียงหัวรอดในลำคอกล่าวว่ามีหน่าเล่าที่ดาเราจึงบอกว่าเจ้าเป็นคนสัตซ์ซื่อเจ้าเป็นคนเช่นนั้นจริงๆบางครั้งข้าพเจ้าก็ไม่สัตซ์ซื่อนักนั่นเป็นความสัตย์จริงเช่นกันกว้ยใต้โลผ่านพบว่าการพูดความจริงต่อหน้าชายชาราเป็นวิธีประเสริฐเลิศที่สุดชายชาราพงกศรีรษะเล็กน้อยกล่าวว่ามีผิดคนที่ไม่สัตซ์ซื่อ อย่าได้คิดหมายมาอย่างที่นี้คนที่สัตว์ซื่อไปก็อย่าได้คิดหมายสืบเสาะถึงที่นี้ทอดถอนใจแล้วเอ่ยสืบต่อเจ้ามาถึงที่นี้ได้นับว่าไม่ง่ายไดจริงๆก๋วยใต้โลกทันบังเกิดความตัดพาอตำหนิขึ้นอี่ฉิกฉนไนให้ตนสืบเสาะอย่างยากเกย็นปานนี้ให้ตนเผชิญอุปสรรคขวากหนามมากมายเพียงนี้ชายชราค้ายรุ่งรู้ความในใจกวยใต้โลกกล่าวว่า เรียกพวกมันเข้ามาเถอะบวยหลังรับคำสาวเท้าไปเปิดประตูอย่างแผ่วเบานอกประตูปรากฏผู้คนสามคนสาวเท้าเข้ามาอย่างเงียบงนันคนแรกสุดคือคนหน้าฝีดาดนั้นมันก็ผลัดเปลี่ยนเป็นสวมใส่ชุดขาวพอเข้าห้องมาก็ยืนห้อยมือสำรวมอยู่มุมห้องท่วงท่าทั้งข้อรพทั้งยำเกรงคล้ายบ่าวทาสพบเห็นผู้เป็นนายก็มิปานผู้ที่ติดตามอยู่ด้านหลัง ย่อมเป็นคนหลังค่อมนั้นคนท้ายสุดจึงเป็นหลวงจีนเท้าเดียวชายชรากล่าวว่าพวกท่านย่อมรู้จักกันดีบุคคลทั้งสามพากันพงกศีรษะรับกวยใต้โลกกลับกล่าวว่าพวกมันแม้รู้จักข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ากลับไม่รู้จักพวกมันชายชราถอนใจกล่าวว่าบุรุษชการปัจจุบันน้อยคนนักที่รู้จักพวกมัน แต่เจ้าเมื่อปรับมือกับนาคุณหรือสังเกตแนววิชาฝีมือมันไม่ออกนาคุณนาคุณเป็นนามเพศคารวาสของมันนับแต่ปลงผมออกบวชที่เสียวลิมยี่ก็เรียกว่าธิสังที่แท้หลวงจีนเท้าเดียวนี้กลับเป็นสิทธิสำนักเสียวลิมยี่พลังไม้เท้าที่ใช้คือวิชาหวงลุยกั่งหมอเฉียงเพลงไม้เท้าลมอัศนีพิชิตหมานของเสียวลิมยี่กวยใต้โล่ร้องโผงว่า หรือท่านคือทิสังใต้สือ่อซึ่งครั้งกระโน้นอาศัยไม้เท้าเดียวสยบสิบมานบุกแดนแช์หกหาเพียงลำพังจนได้ฉาย,ยากิมล้อหั่นอรหันทองมิผิดเป็นมันกววยใต้โลมมิอาจกล่าววาจาใดได,ได้อรหันทองคือแบบฉบับผู้กล้าที่ตนนิยมยกย่องตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบภายหลังฟังว่าสำเร็จมรรคผลแล้วคิดไม่ถึงกลับเล้นกายภายในที่นี้ ชายชรากล่าวอีกว่าส่วนฉายาเจียนง่วอิงเหลืองสีเทาะจือ้อเท่าค่อมเหนือโลกีเจ้าคงเคยได้ยินมากระมังกุวยใต้โลตะลึงลานอีกคราที่แท้คนหลังคอมกลับเป็นยอดฝีมือที่ตัวเบาเลิศล้ำที่สุดมีหน้าเล่าตนพอเหลียวหน้าไปฝ่ายตรงข้ามก็อันตรทานหายสูนชายชรากล่าวอีกว่ายังมีโชยเปียงบ้วนห้วยสีต่อแช่ จอมปัญญาพันแปลงเจ้ายอมได้ยินฉายานี้มากุวยไตยโลจับจ้องมองคนหน้าฝีดาษอย่างแตกตื่นโล่งว่าที่แท้ท่านคือจอมปัญญาพันแปลงบุคคลสามคนนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือเรื่องลือเมื่อ20ปีก่อนตามคำร่ำลือผู้คนทั้งสามล้วนเสียชีวิตแล้วคิดมิถึงกลับซุกซ่อนในที่นี้มิหนำซ้ำคล้ายเป็นบริวารของชายชาราป่วยไข้นี้ ยอดคนเยี่ยงอรหันทองเท่าคอมเหนือโลกีกลับเคารพชายชราปานนี้ชายชราที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรจึงมีอนุภาพยี่งใหญ่เพียงนี้ชายชรากล่าวอย่างแช่มช้าว่าพวกมันก่อกวนเจ้ามามิน้อยเจ้าคงรู้สึกไม่พอใจกระมังกวยใต้โลกฝืนยิ้มกล่าวว่ามีอยู่บ้างพวกมันที่ทำเช่นนี้เจ้ารู้สึกสงสัยใจหรือไม่ย่อมสงสัยใจ เจ้าภาคเพียนสืบสาะถึงที่นี้ด้วยจุดประสงค์ใดกลวยใต้โลปลายตามายังยี่ฉิกตะกุกตะกักว่าเพื่อเสาะหานางเสาะหานางใหญ่กันกลวยใต้โลกระอักกระอ่วนขึ้นมายามนั้นยี่ฉิกพลันเงยหน้าขึ้นเพ่งตาสุกใสเราวน้ำค้านกลางหาวจับจ้องมองมากลวยใต้โลกพลันบังเกิดกำลังขวัญเปี่ยมลน้นกล่าวว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าชมชอบนาง ต้องการอยู่ร่วมกับนางจูบชั่วชีวิตนี่เป็นเรื่องอันเปิดเผยเที่ยงตรงตนจึงกล่าวอย่างเปิดเผยตรงๆแสดงออกซึ่งความจริงใจของตนชายชราเน้นเสียงที่ละคำเจ้าต้องการรับนางเป็นภรรยาถูกแล้วดวงตาชายชราพันลืมตาขึ้นสาดประกายเย็นยะเยียบตุดสายฟ้าก๋วยใต้โลกมิเคยเห็นดวงตาอันเกลี้ยกาดหน้าสะพึงกลัวปานนี้มาก่อน แต่ตนกลับไม่หลีกเลี่ยงเนื่องเพระตนปราศจากความละอายใจใดๆชายชารากล่าวเสียงเครียวกราบว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใครกวยใต้โลสายหน้าปฏิเสธคำถามนี้อัดอั้นในจิตใจตนเนินน่นนาแล้วชายชารากล่าวว่าเจ้าเห็นรอยแผลกระบี่รูปกากระบาทบนใบหน้าเรายังมิทราบว่าเราเป็นใครกวยใต้โลใจสถานจนระริก ครั้งกระโนนยุทธจักรมีกระบี่คลุ้มข้างกากบาทผู้หนึ่งผู้คนที่รอดชีวิตจากกระบี่กากบาทมีแต่วิญญาณใต้กระบี่น้ำเก่งชิว้วหรือชายชาราที่ป่วยไข้นี้คือน้ำเก่งชิ้วตัวจริงกวยใต้โลดสมองลั่นอึ้งอ้อนคาดไม่ถึงว่าจอมโฉดชั่วแห่งแผ่นดินกลับเป็นบิดาอี้ฉีมีหน้าเล่าอี้ฉีถึงยืนกรานว่าบุรุษชุดดำที่เข้าไปค้างแรมในเคหารุ่มรวย มิใช่น้ำเก่งชิว้วกระบี่ที่ทิ่มแทงจากนอกกำแพงทะลวงออกจากทรงอกบุรุษชุดดำนั้นที่แท้เป็นการลงมือของอี้ชิกนางที่ทำเช่นนี้แสดงว่าขุนแค้นบุรุษชุดดำแอบอ้างนามของบิดาดังนั้นปิดชีวิตมันเพื่อพิทักษ์เกียรติภูมิให้ผู้กำเนิดมีหน้าเล่านางจึงไม่ยอมแพร่งพรายชาติกำเนิดของตนมิยอมให้กวยใต้โล่ล่วงรู้ว่านางเป็นสตรีเพศที่แท้อี้ชิก ละอายในชาติกําเนิดตัวเองกริงกร่งเกรงกลัวยใต้โลกพอล่วงรู้ชาติตระกูลของนางจะผันแปรความรู้สึกที่มีต่อนางดังนั้นนางคิดรอถึงยามใกล้าตายจึงยินยอมบอกออกมาปมปัญหาที่ไม่มีวันขบคิดเข้าใจตอนนี้นับว่าคลี่คลายกระจ่างแล้วภายในห้องยิ่งสงบสงัดกว่าเดิมดวงตาทุกผู้คนล้วนจับจ้องมายังกล้วใต้โลกมีแต่อี้ฉิก ก้มศีรษะอีกครานางเกรงว่าคำตอบกลวยใต้โลจะทำลายจิตใจนางแหลกสลายมิทราบผ่านไปนานเท่าใดชายชาราจึงกล่าวตอนนี้เจ้าคงทราบแล้วว่าเราเป็นใครแล้วกระมังกวยใต้โล uh ตอบว่าถูกแล้วตอนนี้หากเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจยังทันท่วงทีอยู่ตอนนี้ไม่ทันท่วงทีแล้วเพราะเหตุใด เนื่องเพราะในใต้ล่าไม่มีสิ่งใดผันแปรความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อนางแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ตามกระแสเสียงของตนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหนักแน่นจริงใจกระไราปานนั้นอย่ามเมื่อขวยใต้โลเบือนหน้ามายังอี้ฉิกอี้ฉิบก,ก็เงยหน้าขึ้นจับจ้องมองมาอย่างลืมตัวดวงตานางเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำอีกครากลับเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและสำนึกตื้นตัน แม้แต่บวยหลังก็ปรากฏน้ำตาคลอหน่วยชายชารากลับขเขม่นมองก๋วยใต้โลกกล่าวว่าเจ้ายินยอมเป็นสามีของธิดาน่ำเกงชิ้วถูกแล้วประกายตาชายชาราคล้าหยหิมะน้ำแข็งถูกสายลมฤด,ดูใบไม้ผลิดล้อมละลายพึมพำว่าประเสริฐมากเจ้าเป็นทารกอันประเสริฐอีย้ยีมีได้ดูเจ้าผิดไปจริงๆท่านพริ้มตาลงช้า เน้นเสียงว่าบัดนี้เราสามารถมอบนางแก่เจ้าอย่างวางใจนางนับเป็นภรรยาของเจ้าแล้ว